สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามช่องนัทชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัทชาชาแนลไว้นะคะและเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของชิมช็อปใช้เพราะว่าเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆยังมีเวลาที่จะใช้เงินในกระเป๋าที่2หรือว่า G-Wallet ได้อีกจนถึงวันที่31มกราคม63นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาอีกเดือนครึ่งโดยประมาณนะคะและที่สำคัญหลายคนได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วก็ได้รับเงินคืนไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้รับก็ต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองโดยด่วนแล้วกันค่ะว่าได้ทำถูกต้องตามเงื่อนไขของเขาหรือไม่นะคะเงินคืนเข้าแล้วรีบเช็คโดยด่วนค่ะเช็คยังไงเช็คว่าเราทำถูกต้องตามเงื่อนไขของเขาหรือไม่นะคะถ้าทำถูกต้องได้เงินคืนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะและเขาก็จะคืนให้ตามรอบระยะการใช้จ่ายดังนี้นะคะถ้าใช้จ่ายภายในวันที่30พฤศจิกายนรัฐก็จะคืนให้15ธันวาคมนะคะซึ่งหลายคนก็ได้รับไปแล้วเรียบร้อยได้รับไปแล้วตั้งแต่วันที่15นะคะถ้าใช้จ่ายในเดือนธันวาคมก็จะได้รับคืนในวันที่15ภายในวันที่15มกราคมนะคะส่วนคำว่าภายในหมายความว่าอาจจะได้รับก่อนก็ได้นะแต่ว่าต้องภายใน15มกราคมไม่หลังจากนี้แล้วนะคะส่วนใครจะติดปัญหาติดขัดอะไรค่อยว่ากันอีกทีนึงนะโอเคค่ะถ้าคุณใช้จ่ายเดือนมกราคมตลอดเดือนมกราคมคุณก็จะได้รับสิทธิ์คืนในวันที่ภายในวันที่15กุมภาพันธ์นะคะนั้นก็ศึกษาข้อนี้ให้ดีๆกันแล้วกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยว่าเช็คสิทธิ์ตัวเองตรงไหนว่าจะได้คืนกี่บาทได้คืนเท่าไหร่อย่างไรนะคะเข้าไปที่แอปเป๋าตังของเรากันเลยเดี๋ยวฝ้ายกดเข้าไปดูให้ดูสดๆเลยนะคะจากนั้นให้เรามาที่หน้านี้ก่อนมาดูว่ายอดตรงนี้มีเงินคืนเข้ามาในกระเป๋าของเราเท่าไหร่ซึ่งเราอาจจะแยกไม่ออกก็ได้เพราะว่าอาจจะมีเงินในส่วนที่เราเติมเข้าไปด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือให้เรามาดูที่ตรงนี้ค่ะนี่ใช้สิทธิ์รับเงินคืน 15-20% อยู่ตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วเห็นไหมคะยอดใช้จ่ายสะสมเขาจะโชว์ไว้ตรงนี้นะยอดต่อที่1ที่รับเงินคืน 30,000 บาทแรกก็จะโชว์อยู่ตรงนี้เพราะว่าคิดคืน 15% แต่ถ้ายอดเข้าเป้าในตรงนี้เขาเข้าขายตรงนี้เขาก็จะให้คืน 20% ก็จะรวมไว้ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นยอดรวมเงินคืนเขาก็จะระบุไว้ตรงนี้นี่คือเงินที่เราจะได้คืนนะคะโอเคไหมและที่สำคัญค่ะเพื่อนๆดูให้ดีนะคะตอนนี้มันมีตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้หลายคนไม่อ่านแล้วก็สงสัยว่าฝ้ายไปรู้มาจากไหนทำไมถึงจะรู้ว่าเขาจะคืนเงินวันที่15รู้มาจากแอปนี่แหละค่ะคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมทุกสิ้นเดือนและรับเงินคืนเข้า G-Wallet ภายในวันที่15ของเดือนถัดไปแปลว่าอะไรก็แปลว่าอย่างที่ฝ้ายเคยทำคลิปให้ดูนั่นแหละค่ะแปลไว้ได้ง่ายๆแบบนี้นะคะโอเคไหมเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีนึงนี่แปลแบบนี้แหละสิ่งที่แปลออกมาแปลได้อย่างนี้ค่ะคือวันของการใช้จ่ายวันสุดท้ายคือวันนี้เพราะฉะนั้นคืนให้ในวันที่15ในเดือนถัดไปก็คือวันที่15ของเดือนถัดไปคือวันนี้ถูกไหมคะใช้จ่ายสุดท้ายสิ้นเดือนธันวาคมคืนให้ในวันที่15ของเดือนถัดไปก็คือ15มกราคมถูกต้องไหมคะคืนถ้าใช้จ่ายในเดือนมกราคมคืนให้ในเดือนถัดไปก็คือภายในวันที่15กุมภาพันธ์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเงินคืนก็ใช้หลักการเดียวกันกับบัตรเครดิตนั่นแหละค่ะใช้จ่ายไปก่อนแล้วคืนให้ในภายหลังก็เป็นเหมือนส่วนลดที่เราได้รับเป็นการกระตุ้นยอดในการใช้จ่ายถูกต้องไหมคะเหมือนเราจะไปรูดบัตรเครดิตเพื่อใช้จ่ายเราบางคนเราไปรูดเพื่อต้องการได้เงินคืนโอเคไหมเหมือนฝ่ายคนหนึ่งอ่ะจะรูดบัตรเครดิตก็จะต้องไปรูดเพื่อที่เราจะได้สิทธิ์เงินคืนเพราะมันจะเกิดความคุ้มค่าว่าอย่างน้อยเราได้เงินกลับคืนมาเป็นส่วนลดของเราไปในตัวโอเคไหมคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะแล้วก็เรื่องของเงินคืนเนี่ยไม่ใช่ร้านค้าคืนให้เรานะคะรัฐบาลเป็นคนคืนให้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับร้านค้าเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้คืนเช็คสิทธิ์ตัวเองก่อนให้ดีๆแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะคะไม่ใช่ว่าไปใช้จ่ายในเดือนธันวาคมแล้วยังไม่ได้คืนในวันนี้ไม่ใช่นะ มันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่แล้วมันต้องรอในเดือนมกราคมนะคะตามสเต็ปนี้นะคะโอเคไหมเพราะฝ่ายสรุปออกมาให้ดูง่ายๆแบบนี้แล้วนะคะไม่คิดว่ามันน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าที่เราจะอธิบายเป็นแบบตัวอักษรเยอะๆโอเคไหมคะโอเคถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัทชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาด
คลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้นั่นเองค่ะอย่าลืมนะว่าฝ้ายทำคลิปออกมาแทบจะทุกเรื่องราวเลยไม่เฉพาะแค่ชิมช็อปใช้เท่านั้นนะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆอื่นๆที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเพียบเลยขึ้นอยู่กับว่าจะเกาะติดตามกันอย่างเหนียวแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะกดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ได้เลยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ